ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 นะคะสำหรับคนที่ต้องทำงานใช้ Mac ทำงานหรือว่าคนที่เพิ่งซื้อ Mac มาเล่นเลยนะคะจากโปร Back to School หรือว่าน้องๆนักศึกษาเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะว่าคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาอัปเดตสกิลการใช้ Mac นะคะก็จะมีสกิลขั้นพื้นฐานมาอัปเดตเมนูการตั้งค่าต่างๆที่มาพร้อมกับ Mac OS ใหม่แล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่มาบอกในคลิปนี้ด้วยแต่ละอันมีประโยชน์มากๆเลยใครที่อยากใช้ Mac เก่งอยากใช้ Mac คล่องนะคะมาดูคลิปนี้เลยค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเปลี่ยนภาษาเครื่องกันก่อนณตอนนี้นุ๊กนิกใช้ภาษาเครื่อง Mac เป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนุ๊กนิกจะสอนเป็นเมนูภาษาไทยถ้าใครที่ใช้เครื่อง Mac เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะสามารถไปเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องได้เดี๋ยวพามาเปลี่ยนนะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนภาษาเครื่องนะคะเราเข้ามาที่แอปนี้เลยการตั้งค่าระบบนะคะแล้วเราก็ไปที่ทั่วไปค่ะถ้าภาษาอังกฤษนะคะมันจะเขียนว่า System Setting แล้วก็เข้าไปที่ General นะคะทีนี้นะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้ภาษาและภูมิภาคนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า language and region ค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงด้านบนสุดเลยภาษาที่ต้องการเนี่ยจะเป็นภาษาเครื่องค่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้ภาษาไหนเป็นภาษาของเครื่องเราเอามาไว้ข้างบนสุดตอนนี้ตรงนี้ใช้เป็นภาษาไทยอยู่ใช่ไหมตรงนี้ก็ใช้เป็นอันนี้เลยแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับเราก็แค่ลากมาไว้ข้างบนแบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนภาษาเครื่องให้เรานะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนภาษาเครื่องนะคะก็จะต้องทำการรีสตาร์ทเครื่อง1รอบก่อนค่ะต่อไปนะคะจะมาสอนการเปลี่ยนชื่อเครื่องของเรานะคะเวลาที่เรา AirDrop หรือว่าเพื่อนจะส่ง AirDrop มาให้เราอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อนั้นนะคะเป็นชื่อ AirDrop ของเราทีนี้นุ้ยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องนะคะให้เราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ทั่วไปทีนี้นะคะให้แตะไปที่เกี่ยวกับค่ะมันก็จะมีข้อมูลต่างๆของ MacBook เรานั่นแหละก็จะมีบอกว่า MacBook นี้เป็นรุ่นอะไรนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะเมนูชื่อตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้หลายคนอาจจะงงอยู่ว่ามันไม่มีปุ่มให้เราเปลี่ยนชื่อตรงไหนเลยนะคะจริงๆมันสามารถเขียนทับไปได้เลยก็คือให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะคะมาไว้ที่ช่องตรงนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเปลี่ยนชื่อของเราได้ปกติเลยนะคะเราก็จะได้ชื่อเครื่องเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาตั้งค่า Touch ID กันค่ะสำหรับ MacBook รุ่นที่มี Touch ID นะคะซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีแทบทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้แต่ใครที่ใช้เป็น Mac Mini นะคะอาจจะต้องไปตั้งค่า Touch ID ที่อยู่บน Magic Keyboard อีกทีนึงอันนี้เป็น MacBook นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันแล้วก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปที่ Touch ID และรหัสผ่านนะคะTouch ID นะคะก็สามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้หลายลายเลยอย่างตรงนี้นุ๊กนิกมี2ลายนิ้วมือใช่ไหมซึ่งบางอันเนี่ยเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลายมือนี้เป็นของใครนะคะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้ให้เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ว่าเรามีลายนิ้วมือกี่อันอันไหนไม่ใช่ของเราก็ลบออกไปได้เลยอย่างวิธีการลบนะคะก็กดตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายกากบาทขึ้นมาเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถลบได้ต้องใส่รหัสผ่านเครื่องก่อนนะคะเรียบร้อยตอนนี้ลายนิ้วมือของเราก็จะมีแค่ของเราคนเดียวแล้วถ้าอยากเพิ่มลายนิ้วมืออันใหม่นะคะเป็นอาจจะเป็นของเราแหละแต่ว่าเราอยากเพิ่ม2นิ้วเราก็กดตรงนี้เพิ่มลายนิ้วมือนะคะแล้วก็สแกนวางนิ้วไปตามที่เขาบอกเลยเรียบร้อยเราก็จะสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้นะคะอยากเพิ่ม5นิ้วก็เพิ่มไปเลยเรามาดูเรื่องของความสวยงามบ้างดีกว่านะคะบน Mac OS เนี่ยเราสามารถปรับแต่งให้มันดูแบบเป็นตัวเราเองได้นะคะเราเข้ามาที่เมนู Appearance นะคะหรือว่าเมนูรูปแบบตรงนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับรูปแบบต่างๆอย่างนุ๊กนิกนะคะตอนนี้ใช้รูปแบบเป็นแบบสว่างอยู่อันแรกเห็นไหมเมนูต่างๆที่อยู่บน Mac นะคะเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงถ้าเราเปลี่ยนเป็นโหมดมืดมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือถ้าอัตโนมัตินะคะมันก็จะปรับตามเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้งานตอนกลางวันมันก็จะเป็นโหมดสว่างถ้าใช้งานตอนกลางคืนก็จะเป็นโหมดมืดนะคะแต่นุ๊กนิกเนี่ยชอบใช้โหมดสว่างก็เลยตั้งโหมดนี้ไว้เป็นค่า default นะคะทีนี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะสีที่ใช้เน้นก็คือเห็นไหมเวลาที่นุ๊กนิกจะกดเมนูต่างๆตรงเนี้ยถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงไหนมันจะมีเคอร์เซอร์ของเรานะคะแล้วตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นสีที่เราตั้งไว้อย่างนุ๊กนิกตอนนี้ตั้งเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองตั้งเป็นสีเขียวแล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมเวลาที่เราเอาเมาส์ไปเลื่อนไปชี้นะคะเขาก็จะไฮไลท์ให้เป็นสีเขียวเลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะว่าใครชอบสีอะไรต่อมานะคะตรงนี้สีไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นสีไฮไลท์ข้อความเดี๋ยวทำให้ดูเวลาที่เราคุมดำตัวหนังสือนะคะที่อยู่ในโน้ตมันก็จะเป็นสีตามไฮไลท์ที่เราตั้งไว้นุ๊กนิกตั้งไว้เป็นสีเขียว เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงดูอ่ะไฮไลท์ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบสีไหนบางคนอาจจะไม่ถูกจริตกับสีเขียวก็อาจจะไปใช้สีม่วงสีแดงสีชมพูแทนส่วนตรงนี้ก็ชอบสีประมาณนี้เวลาที่ไฮไลท์มันก็จะได้เห็นง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราไปใช้งาน Safari อ่ะแล้วเราไปไฮไลท์อ่ะสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเลยนะอันนี้ชอบมากเลยเป็นกิมมิคเล็กๆนะคะเชื่อว่าหลายคนน่ะอาจไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำเพราะว่าใช้สีที่เป็น default ที่เขาตั้งมาให้อันนี้ชอบมากนะคะเหมือนเราได้คัสตอม MacBook เป็นของตัวเองเลยต่อไปจะพามาตั้งค่าปฏิทินที่อยู่บน Mac นะคะเมนูปฏิทินเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแสดงที่วิดเจ็ตตรงนี้นะคะแล้วก็มาแสดงที่ตรงนี้ตรงแอปปฏิทินของเขาเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งค่าปฏิทินเนี่ยปกติปฏิทินบน Mac นะคะมันจะขึ้นต้นด้วยวันอาทิตย์ก่อนคือวันอาทิตย์จะอยู่ตรงหน้าสุดเลยแล้วก็จะเป็นเรียงเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะแต่ว่าอันนี้นูนิอยากตั้งปฏิทินวันแรกให้เป็นวันจันทร์ก็สามารถตั้งได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าปฏิทินกันนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยทีนี้นะคะก็เข้าไปที่ทั่วไปนะคะเราไปที่เมนูภาษาและภูมิภาคนะคะทีนี้มันก็จะมีการตั้งค่าปฏิทินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้วันแรกของสัปดาห์ปฏิทินเราสามารถตั้งได้นะว่าจะเป็นพุทธศักราชคริสตศักราชนะคะแล้วแต่เลยสมมุติว่าใครที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติอาจจะตั้งปฏิทินเป็นคศแทนก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ทีนี้มาที่เมนูตรงนี้ค่ะวันแรกของสัปดาห์นะคะอันนี้เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เอาวันไหนขึ้นก่อนสมมติว่าใครที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะอยากให้เอาวันจันทร์ขึ้นก่อนเราจะได้รู้ว่าอ๋อวันจันทร์เริ่มวันนี้นะเวลาที่เข้ามาดูปฏิทินเนี่ยมันก็จะดูง่ายนะคะอันเนี้ยนุ๊กนิกตั้งเป็นวันจันทร์ละอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยบางคนก็ชอบแบบเอาวันอาทิตย์ขึ้นก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เมาส์เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างนุ๊กนิกนะคะบางคนอาจจะใช้งานแค่แทร็กแพดที่อยู่บน MacBook เนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าแท็กแพดได้นะคะเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นเดี๋ยวจะแนะนำว่าควรตั้งค่าอะไรนะคะอย่างอันนี้นุ๊กนิกใช้เป็นเมาส์ที่ไม่ใช่ของ Apple นะแต่ชอบมากเลยจะเข้าได้นะคะแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรทีนี้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะคะแอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เข้าไปที่แท็กแพดนะคะนี่อยู่เกือบด้านล่างเลยนะตรงแตะเพื่อคลิกเนี่ยให้เปิดใช้งานเอาไว้เลยแตะเพื่อคลิกคืออะไรนะคะเวลาที่เราจะคลิกอะไรบางอย่างอะเราแค่แตะเบาๆเราไม่ต้องใช้แรงกดเข้าไปนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกจะแตะเข้าไปเว็บไซต์อันเนี้ยอยากเข้าไปในบทความเนี่ยนุ๊กนิกแตะแค่บนแท็กแพดเบาๆเท่านั้นไม่ได้ออกแรงในการกดแท็กแพดลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซฟให้แท็กแพดของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานเพราะว่าบางคนเนี่ยน้ำหนักมือมันแรงนะคะแล้วกดแท็กแพดลงไปเนี่ยมันอาจจะพังง่ายกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็แตะแท็บทุกคลิกไว้นะคะเปิดการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยแตะเพื่อคลิกต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่า secondary click หรือว่าการคลิกขวานะคะตรงนี้เลยคลิกลองเนี่ยตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้ว่าถนัดแบบไหนแต่ที่อยากให้แนะนำก็คือให้อันนี้เลยคลิกหรือแตะด้วย2นิ้วนะคะเราจะใช้2นิ้วในการแตะขวาหรือว่าคลิกขวานะคะสมมติว่านุ๊กนิกจะคลิกขวาที่รูปภาพอันนี้นะคะนุ๊กนิกจะใช้2นิ้วแตะเบาๆเหมือนกันเพื่อเป็นการคลิกขวาไม่ต้องออกแรงกดลงไปนะคะแค่ใช้2นิ้วแตะพร้อมกันสิ่งพื้นฐานที่ผู้ใช้ Mac ทุกคนควรรู้ก็คือไอ้ที่อยู่บนหน้าจอ Mac เนี่ยคืออะไรนะคะมาเริ่มตรงนี้ก่อนด้านบนสุดนะคะที่เป็นแถบด้านบนตรงนี้มีเมนูต่างๆซ่อนอยู่นะคะเขาจะเรียกว่าเมนูบาร์นะคะซึ่งจะให้โฟกัสที่ด้านขวานะคะด้านซ้ายเราไปปรับแต่งอะไรเยอะไม่ได้นะคะแต่ที่ด้านขวาตรงนี้ตรงส่วนด้านขวาเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้เขาแสดงสัญลักษณ์อะไรหรือว่าเมนูลัดอะไรขึ้นมาบนนี้นะคะอย่างนู้นนี้เนี่ยก็จะมีให้แสดงการเปลี่ยนภาษาอยู่นะคะแล้วก็มีโหมดโฟกัสมีชื่อ macbook เครื่องนี้นะคะเอาไว้สลับ user ไปมาถ้าเกิดว่าเครื่องนี้มี user เยอะแล้วก็แสดงแบตเตอรี่นะคะแสดง Wi-Fi เดี๋ยวพามาดูการตั้งค่าดีกว่าว่าตรงนี้ตั้งค่ายังไงนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็ไปที่ศูนย์ควบคุมค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านุ๊กนิกอยากจะให้ Wi-Fi เนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงเมนูบาร์ด้านบนตรงนี้ชื่อภาษาไทยของเขาคือแถบเมนูนะคะนุ๊กนิกก็จะเลือกเป็นแสดงในแถบเมนูนะคะเดี๋ยวลองเอาออกดูไม่แสดงในแถบเมนูเห็นไหมสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้ก็จะหายไปอันนี้เราสามารถมาตั้งค่าได้ว่าอยากจะให้อะไรขึ้นที่ตรงนี้บ้างนะคะถ้าอยากให้ขึ้นก็เปิดเป็นแสดงในแถบเมนูแบบนี้ทีนี้นะคะที่ด้านล่างเลื่อนลงมานิดนึงมันก็จะมีโมดูลอื่นๆนะคะที่แตกต่างกันไปอย่างแบตเตอรี่เนี่ยถ้าอยากให้แสดงตรงนี้ก็กดแสดงในแถบเมนูถ้าปิดมันก็จะไม่มีนะคะ อันนี้แล้วแต่เลยว่าเราอยากให้อะไรอยู่ตรงนี้บ้างถ้าเกิดว่ารกเนี่ยก็ปิดให้หมดเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะการสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วมันจะแสดงในแถบเมนูก็คือเราสามารถแสดงชื่อเต็มของ macbook เครื่องนี้ได้นะคะชื่อจริงๆที่ไม่ใช่ชื่อที่เป็นการแสดงใน AirDrop อะนี่นะคะถ้าตรงนี้ตั้งเป็นแสดงชื่อเต็มไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นที่ตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้ปิดเป็นไม่แสดงมันก็จะหายไปนะคะทีนี้นะคะเลื่อนลงมานิดนึงความสว่างของแป้นพิมพ์นะคะอันเนี้ยนุ๊กนิกแนะนำเลยให้เปิดเอาไว้บางคนนะคะใช้แค่ตอนกลางวันเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเปิดความสว่างของแป้นพิมพ์เอาไว้เยอะมากๆเลยทั้งที่มันไม่จำเป็นนะคะเราสามารถเอาเมนูเนี้ยไปไว้บน Control Center ได้นะคะหรือว่าจะแสดงในแถบเมนูก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ถ้าแสดงในแถบเมนูหรือว่าเมนูบาร์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเลือกปรับได้เลยว่าจะให้มีแสงสว่างของแป้นพิมพ์เท่าไหร่นะคะตรงแป้นพิมพ์ของ macbook เนี่ยมันเป็นไฟแบ็คไลท์นะคะมันก็มีการกินแบตเตอรี่นั่นแหละถ้าเราเปิดสว่างมันก็จะกินเยอะแต่ถ้าตอนกลางวันเราไม่ใช้เราก็เลื่อนปิดตรงนี้เดี๋ยวพามาดู Finder บ้างดีกว่านะคะเป็นแอปพื้นฐานที่ผู้ใช้ Mac ทุกคนจะต้องใช้เป็นนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแอป Finder นะคะทีนี้ที่ส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่า Toolbar นะคะหรือว่าแถบเครื่องมือนะคะเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะว่าจะให้มีอะไรแสดงอยู่ตรงนี้บ้างบางคนไม่อยากให้มีแสดงอะไรเยอะก็สามารถเอาออกได้นะคะเดี๋ยวพามาดูวิธีการตั้งค่าค่ะเราเข้ามาที่แอป Finder ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูมุมมองที่อยู่มุมบนซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่กำหนดแถบเครื่องมือเองก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาทีนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ตรงนี้แสดงอะไรบ้างอย่างนุ๊กนิกนะคะอยากแสดงเมนูโฟลเดอร์ใหม่ก็ลากมาไว้ได้เลยตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนี่ยนุ๊กนิกสามารถเลื่อนเมาส์มาเพื่อกดสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าปกตินะคะเราต้องกดคลิกขวาก่อนใช่ไหมแล้วก็กดโฟลเดอร์ใหม่แต่อันนี้นะคะเราเอาทางลัดมาไว้อยู่บนทูบาร์นะคะเราก็แค่กดตรงนี้1ครั้งเขาก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้เราทันทีเลยอันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอยากให้มีเมนูอะไรที่เราถนัดมาไว้บนนี้บ้างก็ลากมาไว้เพื่อปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะคะอันไหนไม่ใช้ก็ลากออกแบบนี้จะได้ไม่รกมากค่ะเวลาที่เราทำงานอยู่แล้วหน้าต่างมันเยอะๆนะคะแล้วเราอยากจะซ่อนหน้าต่างที่เราเปิดอยู่ออกไปบ้างนะคะก็จะมีคีย์ลัดมาบอกง่ายๆอันนี้เป็นคลิกเล็กๆนะคะเราสามารถกดคอมมานด์แล้วก็ตัว H House นะคะแล้วกดไปเลยคอมมานด์แล้วก็ Hอยากซ่อนกี่อันนะคะก็กดไปเลยอันนี้เอาไว้แบบรวดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าอยากกลับมาที่หน้าจอที่เป็นหน้าจอหลักของ macbook นะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่กด command h ใช้เมาส์คลิกที่พื้นที่ว่างบนจอ1ครั้งนะคะก็จะเป็นการกลับไปที่หน้าหลักของ macbook โดยที่ไม่มีแอปอะไรขึ้นมากวนใจนะคะถ้าแตะอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเปิดหน้าต่างที่เราเปิดค้างไว้ขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยเรามาขั้นรายการด้วยการพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Mac OS 14 Sonoma กันค่ะก็คือการเอาวิดเจ็ตมาไว้ที่บนหน้าจอหลักของ MacBook นะคะเวลาที่เราจะเพิ่มวิดเจ็ตนะคะให้เราแตะตรงนี้มุมบนขวานะคะมันจะเป็นเมนูที่อ่านการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะวิดเจ็ตใหม่เราแตะตรงนี้แก้ไขวิดเจ็ตทั้งหมดนะคะแล้วเราก็สามารถลากวิดเจ็ตที่ต้องการมาไว้บนหน้านี้ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกวิดเจ็ตที่ต้องการมาไว้นะคะอย่างเช่นนุ๊กนิกอยากได้วิดเจ็ตนาฬิกาก็เลือกมาเลยแล้วเราก็ลากออกมาไว้ตรงนี้เราก็จะสามารถวางได้นะคะตรงที่เขามีช่องให้เราวางสมมุติว่าอยากเอาไว้ตรงนี้ก็สามารถเอามาวางแบบนี้ได้ซึ่งเขาก็จะมีหลายไซส์ให้เราเลือกเหมือนวิดเจ็ตที่อยู่บน iPhone กับ iPad เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะข้อดีของ Mac OS Sonoma ก็คือเราสามารถใช้วิดเจ็ตที่มาจาก iPhone ได้คือบางแอปเนี่ยมันไม่มีให้เราใช้งานบน Macแต่ว่ามันอยู่ใน iPhone ของเราอย่างเช่นเนี่ยแอป Tesla เนี่ยไม่มีบน Mac แน่นอนแล้วนุ๊กนิกอยากให้เอาวิดเจ็ต Tesla มาไว้บน Mac ของนุ๊กนิกก็สามารถทำได้เช่นกันนี่เราสามารถเรียกมาใช้งานได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าเราอยากเอาวิดเจ็ตออกนะคะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกขวาที่วิดเจ็ตอันนั้นแล้วก็กดเอาวิดเจ็ตออกได้เลยหรือว่าคลิกขวาอีก1ทีนะคะเพื่อที่เราจะแก้ไขวิดเจ็ตทั้งหมดก็ได้แบบนี้แล้วเราก็เลือกปรับแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะต่อไปเรามาดูการใช้งาน Safari บ้างดีกว่านะคะจะสอนวิธีการเพิ่มบุ๊กมาร์กใน Safari ให้นะคะเพราะบางคนอาจจะไม่เห็นเมนูว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกเข้าไปที่เว็บไซต์ Mac Rumors นะคะแล้วนุ๊กนิกอยากจะบุ๊กมาร์ก Mac Rumor เอาไว้นะคะให้เอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงนี้ตรงช่อง URL มันจะมีเครื่องหมายบวกปรากฏขึ้นมานะคะเราต้องเอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะทีนี้เราก็กดบวกได้เลยเรียบร้อยนะคะตอนนี้นุ๊กนิกสามารถเพิ่ม Mac Rumor ไปไว้ที่หน้าบุ๊กมาร์กได้แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากไปดูบุ๊กมาร์กนะคะให้กดตรงนี้ตรงที่เป็นเครื่องหมายตรงเนี้ยสัญลักษณ์อันนี้นะคะกดเข้าไปแล้วเราก็ไปที่รายการอ่านนะคะก็จะมีบุ๊กมาร์กต่างๆที่เราทำบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะอย่างน้องนิ้งเนี่ยก็ปักไว้เยอะเลยอย่างล่าสุดใช่ไหมที่น้องนิ้งปักไว้เมื่อกี้ก็คือ Mac Rumor อันนี้นี่เองนะคะก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทริคนี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน Search Engine นะคะอย่างเช่นเราอาจจะใช้ Safari ด้วยอาจจะมี Microsoft Edge อยู่ในเครื่องด้วยหรืออาจจะมี Google Chrome อยู่ในเครื่องด้วยเนี่ยทีนี้เราอาจจะอยากตั้งให้บางแอปนะคะเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นอย่างนุ้งนี้กดลิงก์นี้นะคะเป็นลิงก์ apple.com ใช่ไหมเบราว์เซอร์เริ่มต้นของนุ้งนี้เนี่ยเป็น Safari เขาก็จะเปิดจาก Safari ให้แต่ถ้าใครอยากให้เปิดจาก Chrome เปิดจาก Microsoft Edge ก็สามารถตั้งได้นะคะวิธีการตั้งค่าก็คือเราเข้าไปที่แอปการตั้งค่าระบบเลยทีนี้นะคะเราเข้าไปที่ Desktop และ Dock ค่ะจากนั้นนะคะเราเลื่อนลงมานิดนึงตรงเมนูแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะคะให้เลือกเป็นแบบที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวนุ้งนิกลองตั้งเป็น Google Chrome แล้วกันแล้วนุ้งนิกมาเปิดลิงก์อันนี้เขาก็จะเปิดลิงก์จาก Google Chrome ให้เราค่ะแล้วแต่สะดวกนะอันนี้สำหรับนุ้งนิกนี่ถนัดเป็น Safari ก็ขอตั้งเป็น Safari ไว้แล้วกันค่ะพามาตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งดีกว่าสำหรับคนที่ใช้งาน Safari นะคะเขาจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Auto Play อยู่บางเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขามีวิดีโอบางอย่างแปะที่หน้าเว็บมันจะเล่นวิดีโอให้เราอัตโนมัตินะคะซึ่งบางทีเราตกใจเราเลื่อนๆอยู่เสียงมาจากไหนอันนี้เราสามารถเข้าไปปิด Auto Play ได้นะคะวิธีการตั้งค่าก็คือเราเปิด Safari มาก่อนค่ะทีนี้นะคะเอาเมาส์ไปชี้ที่เมนู Safariแล้วก็ไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะคะเข้ามาเลยตรงรูปลูกโลกตรงนี้นะคะที่เมนูด้านซ้ายเล่นอัตโนมัติหรือว่า Auto Play เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยมี Auto Play บ้างนะคะเราสามารถตั้งค่าได้เลยไม่เล่นอัตโนมัติเลยสักเว็บนะคะก็สามารถตั้งได้แบบนี้หรือถ้าใครเข้าเว็บไซต์ไหนบ่อยๆแล้วอยากให้มันเล่นวิดีโอให้อย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดของ Apple ไว้นะคะเปิดการอนุญาตการเล่นอัตโนมัติทั้งหมดเอาไว้แล้วแต่การใช้งานนะคะสำหรับเมนู Auto Play บน Safari อันนี้และสำหรับใครที่ต้องทำงานบน Mac บ่อยๆนะคะบางทีเนี่ยเราอยากสลับโหมดการทำงานเวลาที่เราเปิด Mac ขึ้นมาปุ๊บนะคะหรือว่าถึงที่ทำงานเราอาจจะอยากสร้างโหมดโฟกัสสำหรับการทำงานนุ่นนี่จะมาสอนการสร้างโหมดโฟกัสสำหรับการทำงานให้นะคะเผื่อบางคนไม่เคยใช้ iPhone iPad เลยแต่ว่ามี Mac อยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะคะเราเข้ามาที่นี้เลยการตั้งค่าระบบนะคะแล้วเราก็ไปที่โฟกัสค่ะเมนูโฟกัสอย่างโหมดโฟกัสทำงานเนี่ยจริงๆเขามีให้เราอยู่แล้วนะคะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แอปไหนนะคะอนุญาตการแจ้งเตือนบ้างอย่างนุ้งนิกตอนทำงานอยากให้มีแค่3แอปเนี่ยมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาก็คือลากสำหรับการทำงานในบริษัท iMoD นะคะแล้วก็จะมีไลน์จะเอาไว้คุยลูกค้าคุยกับหัวหน้านะคะแล้วก็แอปเมลนะคะอันนี้สำคัญเผื่อมีเมลสำคัญเข้ามาเนี่ยเราก็เปิดการแจ้งเตือนไว้ได้ส่วนแอปอื่นนะคะเราไม่อนุญาตให้เขาใช้ส่วนด้านล่างตรงนี้การตั้งค่ากำหนดเวลานะคะอันนี้นุ้งนิกตั้งเป็นตามเวลาการเข้างานนะคะนุ้งนิกทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ตั้งเป็นจันทร์ถึงศุกร์ได้เลยแล้วก็ตั้งเวลาตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 โมงเย็นนะคะสามารถตั้งตรงนี้ได้แล้วก็เสร็จสิ้นนะคะเวลา 9 โมงนะคะถ้าเกิดว่าเรามาถึงที่ทำงานแล้วนะคะตั้งแต่ 9 โมงจนถึง 5 โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะทำการเปิดโหมดโฟกัสสำหรับทำงานให้นุ้งนิกอัตโนมัติเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นฟิลเตอร์โหมดโฟกัสค่ะฟิลเตอร์โหมดโฟกัสเนี่ยเราสามารถเพิ่มฟิลเตอร์ได้นะก็จะมีแอปข้อความแอปปฏิทินเมลแล้วก็ Safari ที่นุ้งนิกตั้งไว้นะคะนุ้งนิกสามารถตั้งตรงนี้ได้นะคะเพิ่มฟิลเตอร์อาจจะเลือกเป็น Safari นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกโปรไฟล์ Safari ได้นะอย่างโปรไฟล์สำหรับการทำงานเนี่ยนุ้งนิกก็ตั้งค่าเอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าอยากให้ Safari แสดงโปรไฟล์ที่เป็นสำหรับการทำงานเท่านั้นก็เลือกเพิ่มตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวนี้พามาดูว่า Safari จะเป็นแบบไหนนี่นะคะก็จะเป็นโปรไฟล์สำหรับการทำงานของตรงนี้ที่นุ้งนิกตั้งไว้สำหรับ Safari โปรไฟล์นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17 iPadOS 17แล้วก็ macOS 14 Sonoma ค่ะสำหรับคนที่มี Ecosystem หรือว่าอุปกรณ์ของ Apple เยอะๆอย่างเช่นนุ้งนิกเนี่ยมีตั้งแต่ MacBook iPhone Apple Watch เลยนะคะทีเนี้ย Ecosystem ของ Apple เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่า Handoff นะคะเอาไว้ทำงานร่วมกันข้ามอุปกรณ์อย่างเช่นว่านุ้งนิกเนี่ย Copy ข้อความที่อยู่บน iPhone มาเดี๋ยวนุ้งนิกลอง Copy ข้อความบน iPhone มานะคะเอามาไว้ในคลิปบอร์ดของเราก่อน ปึ๊บกด Copy เรียบร้อยนะคะทีนี้นุ๊กนิกสามารถเอาสิ่งที่นุ๊กนิก Copy บน iPhone มาวางบน Mac ได้เลยกด Command V ลงไปเลยนะคะอันเนี้ยเป็นข้อความที่นุ๊กนิก Copy มาจาก iPhone เมื่อกี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือฟีเจอร์ Handoff นะคะเราจะต้องเข้ามาเปิดการตั้งค่าบน Mac ก่อนแล้วต้องเปิดทั้งบน iPhone ด้วยนะถึงจะสามารถใช้ได้ข้อจำกัดก็คือจะต้องเป็น Apple ID เดียวกันเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Handoff ได้สำหรับการตั้งค่านะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่ทั่วไปนะคะเข้าไปที่ AirDrop และ Handoff ค่ะแล้วก็ให้เปิดอันบนสุดไว้นะคะอนุญาต Handoff กันระหว่าง Mac เครื่องนี้กับอุปกรณ์ iCloud ของคุณนะคะเปิดใช้งานได้เลยอันนี้เราก็จะสามารถใช้งาน Handoff นะคะ Copy Paste วางข้ามอุปกรณ์ Apple ได้สำหรับใครที่ใช้งาน Mac มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วอยากเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ Mac ของเรานะคะสามารถทำได้เช่นกันเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าระบบเลยนะคะแล้วก็ไปที่เมนูแบตเตอรี่นะคะทีนี้มันจะซ่อนอยู่นะคะสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะไม่มีปุ่มอะไรให้เรากดใช่ไหมแต่ถ้าเรากดตรงเนี้ยไอคอนรูปตัว i นะคะจะมีบอกความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ก็คือสุขภาพแบตเตอรี่นั่นแหละอย่างของลูกนี้นะคะเหลือ 98% นะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยถ้าเหลือต่ำกว่า 80% นะคะแนะนำให้เอา MacBook ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วพามาดูหน้าจอล็อกของ Mac OS 14 Sonoma กันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรากดล็อกหน้าจอเนี่ยมันจะย้ายจากตรงกลางมาไว้ที่ด้านล่างช่องใส่รหัสผ่านนะคะทีนี้มันจะมีข้อความตรงนี้ที่น้องนิกแอบเพิ่มเข้ามานะคะน้องนิกพิมพ์ไว้ว่าห้ามแอบเล่นความลับเยอะนะคะอันนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความส่วนตัวของเราไปได้อย่างบางคนอาจจะพิมพ์เป็นเบอร์โทรติดต่อถ้าเกิดว่า Mac เครื่องนี้หายหรือว่าเราไปลืมไว้ตามร้านกาแฟนะคะสามารถพิมพ์ข้อความตรงนี้ได้ตรงส่วนตรงนี้สำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเดี๋ยวพามาตั้งค่าเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่หน้าจอล็อกค่ะตรงนี้เลยรูปกุญแจสีดำนะคะทีนี้นะคะให้สังเกตหาเมนูที่ชื่อว่าแสดงข้อความขณะล็อกอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเปิดการตั้งค่าอันนี้ไว้เราก็จะสามารถกดปุ่มตั้งค่าตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปได้เลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้อยากเปลี่ยนเป็นคำประมาณนี้แล้วก็กดตกลงไปเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอล็อกนี่นะคะข้อความที่แสดงก็จะเปลี่ยนไปตามที่นุ๊กนิกพิมพ์ไปเมื่อกี้เลยหากพบเห็นติดต่อ 08 นี้นะคะอันนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยสุดท้ายนะคะเป็นทริคการใช้งานสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ Apple เยอะนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้งาน Mac แล้วก็มี Apple Watch แบบน้องนิกนะคะเราสามารถปลดล็อก Mac ของเราด้วย Apple Watch ได้ไม่จำเป็นต้องสแกนนิ้วไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านแค่ยก Apple Watch ขึ้นมานะคะเขาจะปลดล็อกให้เราทันทีเลยการทำงานของเขานะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะปลดล็อก Mac ด้วย Apple Watch แต่ว่าเราจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะเราเข้ามาที่การตั้งค่าระบบเหมือนเดิมเลยแล้วก็เข้าไปที่ Touch ID และรหัสผ่านค่ะจากนั้นนะคะที่เมนูด้านล่างตรงนี้ Apple Watch นะคะให้เปิดไว้ใช้ Apple Watch ปลดล็อกแอปพลิเคชันและ Mac ของคุณนะคะเปิดเมนูตรงนี้ไว้นะคะและเวลาที่เรายกข้อมือขึ้นมานะคะถ้าเราสวมใส่ Apple Watch อยู่เขาก็จะปลดล็อก MacBook ให้เราทันทีเลยค่ะและนี่ก็เป็นทริคที่นุ๊กนิกได้ไปรวบรวมมานะคะสำหรับครึ่งปีหลังที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ผู้ใช้ Mac ทุกคนควรรู้เอาไว้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ